ดับโซนเฟสติวัลแบงคอก2018มิวสิคเฟสติวัลรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียเตรียมระเบิดความมันเอาใจสาวก EDM ให้ได้ขยับแข้งขยับขากันค่ะกับเทศกาลดนตรีที่หลายคนตั้งตารอคอยดับโซนเฟสติวัลแบงคอก2018ปรากฏการณ์มิวสิคเฟสติวัลรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียค่ะโดยงานนี้ดับโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ทุ่มงบกว่า100ล้านบาทพร้อมผนึกกำลังร่วมมือกับทททและแอร์เอเชียค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวยังได้พระเอกหนุ่มหล่อเคนภูมิมาโชว์ลีลาเด็ดในการสแคทแผ่นครั้งแรกอีกด้วยค่ะรวมด้วยทิมมี่ทิโมธีสปิริลาและติช่าเดอะเฟสมาร่วมพูดคุยได้คุณเมลตี้เมลานีเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ออฟดับโซนผู้จัดงานเปิดเผยให้ฟังค่ะว่าทางทีมงานค่อนข้างตื่นเต้นมากค่ะกับเทศกาลดนตรีในครั้งนี้และการนำทีมโปรดักชันในไทยกับต่างชาติมารวมกันเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสตอรี่เข้าด้วยกันค่ะโดยใช้ทีมงานระดับโลกเชื่อมั่นว่าไทยสามารถเป็นนิวฮับเทศกาลดนตรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2-3มีนาคมณ Wonderworld Extreme Park ค่ะประเทศไทยตอนนี้ที่จริงทีมงานของเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมลที่ก็มันไม่เคยทำงานมิวสิกเฟสติวัลนะคะแต่ว่าทีมของเราเป็นทีมที่ experience มากๆเหตุผลที่เราเอาทีมต่างชาติมารวมกับทีมไทยทำโปรดักชันเนี่ยมันเป็นการทำงานแบบมิตรภาพที่ดีด้วยเพราะว่าต่างชาติกับไทยมีสกิลที่แตกต่างกันมี value ที่แตกต่างกันแล้วเราเอารวมกันทำเป็นงานดรอปโซนที่ผสมผสานเทคโนโลยีและสตอรี่เข้าไปด้วยค่ะก็หวังว่าปีแรกนี่จะรอด เราทำในประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่คุณประมาณบอกไปบนเวทีนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเหมือนนิวฮับในเอเชียไม่ใช่แค่ในโซนเอเชียนะแต่ในเอเชียแล้วก็คนทั่วโลกเลยเนี่ยทั้งยุโรปอเมริกาทุกคอนทิเนนต์อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยมิวสิกเฟสติวัลในเมืองไทยซีนเนี่ยตอนนี้เรามีมิวสิกเฟสติวัลดีๆเยอะมากแต่ว่าเราคิดว่าเรามีโมเดลใหม่ที่จะมาสนับที่จะมาเสนอให้คนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยมาร่วมสนุกกันที่กรุงเทพด้วยค่ะใช่ค่ะเรามีทีมงานแบบฟิชของเลสกับเลสคอนโทรลก็ทำงานโซน่าบาร์เซโลนาAwakening, CWP, Jakarta อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวก Specialist ที่เราลงมาก็จะมาจาก Tomorrowland, Ultra อะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะอย่างที่มิเคลพูด How do you see the festival scene in Thailand? It's growing a lot, it's awesome. It's fantastic that so many people are going out to electronic music festivals. There's a lot of successful festivals, each one with their own formula, and I think we're coming up here with something new that hasn't been done before. We really believe that people will love it, and we expect to see a lot, a big crowd for Drop Zone Festival. ค่ะ เขาคิดว่า Music Festival Scene ใหญ่อยู่แล้ว แล้วดีอยู่แล้ว แต่ว่าที่เราจะเอาเข้ามานี่จะเป็นประสบการณ์ใหม่แน่นอนที่คนทั้งไทยและต่างชาตินี่จะน่าจะเอ็นจอยได้ดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับดับโซนนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจอ่ะผมว่าเหมือนเกมเหมือนอะไรที่ใหม่ๆนะฮะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในอีกเมืองนึงเลยก็เราไปเป็นผู้อยู่รอดกันดีกว่าครับผมก็ฝากดับโซนด้วยนะครับผมวันที่2-3มีนานะครับผมถ้าใครอยากเข้ามาในเมืองของดับโซนก็ลองมาเจอกันครับผม